นี่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 ดูดูดูนี่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 ไม่พลาดด้วยสกิลขั้นเทพเลยอะฟิวโอ้ไม่ละม้วนอย่างนี้แล้วยังไม่ขาดอะแม่เจ้าดูดูสุดยอดขาดเฮ้ยโอ้ฝั่งโน้นไหม้หมดละยังยังนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงตะลุยกินและตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่ตลาดนินจาอมตะนั่นเองวันนี้นะคะแล้วเนี่ยจะมาหาของกินกันที่นี่นะคะบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเราเคยมาบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาโซนของกินไงแต่ว่าวันนี้นะคะแล้วเนี่ยจะมาในโซนของกินแล้วก็จะมาตะลุยกินนั่นเองบอกเลยว่าที่นี่ของกินเยอะมากนะครับกว้างมากเลยนะที่นี่ไม่ได้มีของกินนะมีของใช้เสื้อผ้านะครับก็จะอยู่โซนนึงแล้วด้านหลังเราฝั่งเนี้ยก็จะมีเป็นเหมือนซุ้มของงานวัดเหมือนงานวัดใช่ฮะแล้วที่นี่ก็มีที่ให้เรานั่งทานกันด้วยนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าที่นี่มีอะไรเราได้ทานกันบ้างนะครับโอเคไปกันไปเอาแบบใกล้ๆก่อนเลยนะแถวแถวแม่บอกสมหวังสมหวังเออเขามีหลายซอยนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับนี่แม่เจออะไรร้านแรกมีสมหวังกับอันนี้ข้าวโพดหูน่าทานเท่าไหร่ครับสมหวังเนี่ยพี่30 บาทนะครับโอ้น่ากินมากสดจากเตาเลยนะครับเนี่ยซื้อแห้วกับข้าวโพดใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหร้อนร้อนเลยเท่าไหร่คะ55 บาทแถว30อันนี้ค่ะนะครับทำขนมทำอาหารนะขอบคุณมากเดินดวนไปเรื่อยๆเลยครับไปกันมีขนมเบื้องมีอะไรเนี่ยแหนมหมูข้าวเหนียวขนมเบื้องคือฝั่งนี้เหรอใช่แล้วนี่ขนมเบื้องโบราณนะครับค่ะไปเดินดูกันต่อนะครับอันนี้อะไรหอยนางรมก็มียำหอยนางรมก็มีนะครับนี่ใช่ยำฟรีแซ่บๆแซ่บๆไปโอ้ส้มตำร้านนี้คนเยอะหมูย่างก็มีนะฟิวใช่แล้วแต่ว่าส้มตำร้านนี้คนเยอะมากสงสัยจะเด่นใช่มีด้วยตำทะเลเดือดทุกคนโอ้ยตำนี่โอ้ยอันนี้ทาโกยากิแล้วก็มีอันนี้นี่อะไรส้มสดปั่นแล้วก็เป็นแบบว่านมสดปั่นวิปปิ้งครีมร้านสวยมากเลยเนี่ยขนมหม้อแกงขนมหม้อแกงได้แม่บอกแม่จะซื้อพ่อมันเป็นกระปุกแบบนี้นี่อันนี้คืออะไรแม่หม้อแกงกระปุกเป็นแพ็กเกจแบบใหม่แล้วเหรอพี่มันมี2 เจ้าที่เป็นธรรมดาครับกระปุกอ่าแล้วรสชาติอ่ะพี่รสชาติก็ต้องลองชิมเอาอ่าดูดิมันมีแบบรสบัตรทองรสทุเรียนรสเมลอนรสกล้วยหอมทองรสเปลือกหอมแล้วก็รสถั่วทองเราลองชิมดูเนี่ยขายไงครับ30 บาท30 บาทเอาเผือกกับไอ้ข้างล่างนี่อะไรนะถั่วทองจ้ะแม่เป็นไรเผือกกับถั่วทองอย่างละ1ใช่ไหมอุ้ยกระปุกมันดูน่ารักมากเลยนะปุ๊กปิ๊กมากอันนี้ขอสแกนนะคะฝั่งนู้นเลยค่ะเป็น60 บาทลองชิมดูครับนี่เขาบอกลองชิมดูแกดูสักอันไหมเอาไส้ไหนแม่เผือกก็ได้เอาเผือกค่ะอยากให้แม่ชิมเอ๊ะปกติฟิวชิมก่อนทำไมวันนี้ให้แม่ชิมก่อนปกติหนูไม่กินขนมหม้อแกงไงไม่ได้ขายข้าวสารนะครับมีที่โรงงานเลยครับผมเป็นไงแม่เป็นไงหอมเผือกแต่เนื้อข้างในมันเหมือนพุดดิ้งเลยอ่ะอร่อยนุ่มลองกินดูไม่เชื่อกินดูไม่เชื่ออร่อยใช่ไหมไม่บอกเลยว่าหนูไม่เชื่อไม่คือแพ็กเกจอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นไงไม่ใช่ต้องเข้าไปที่โรงงานครับไม่ได้ขายตามสั่งทางอ๋อใช่ใช่เพราะปกติมันจะเป็นถาดนะพี่นะเนื้อมันจะเหมือนพุดดิ้งอ่ะใช่นี่แล้วมันเย็นเย็นลองชิมแม่เนื้อเขามันนวลมากเลยนะใช่มันนวลมันเนียนอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่แม่เรียกจะบอกไอ้พ่อหม้อแกงพ่อก็มองหาไหนหม้อแกงพ่อหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยอร่อยอยากให้แม่ชิมต่อไปใครผ่านมาลองแวะมาดูนะครับร้านชื่อพี่อะไรครับเนี่ยอ๋อพี่กายครับมกขนมหม้อแกงเพชรบุรีครับขนมหม้อแกงเพชรบุรีนี่ลองแวะมาดูนี่แพ็กเกจก็เป็นอย่างนี้ขนมหม้อแกงล้วนเองเป็นนี่เขาบอกขนมหม้อแกงกลับปลุกนะครับโอ้โหดูของฟิลแล้วคือมันมีหลายไส้ด้วยนะทุกคนอันนี้มันมีกี่รสครับพี่ทั้งหมดมี6 รสนี่นะมีถั่วทองกล้วยหอมเมลอนฟักทองเผือกหอมทุเรียนโอ้อันนี้ทอดแบบเป็นคล้ายเป็นฝาดแล้วก็เอาแบบว่าทอดเดียวใส่ผงเขย่าได้ไม่ใช่ห้าบาทห้าบาท
ทเลยของไม่แพงนะแม่5บาท10บาทอะไรอย่างงี้นะอันนี้ชิ้นละ10บาทอันนี้อะไรก่อนอันนี้ไก่เกาหลีไก่ทอดเกาหลีน้องฟิวใช่โอ้โหหนังไก่เขย่าอุ๊ยอุ๊ยสนนะหนูสนใจหนังไก่เขย่าไหนขายไงหนังไก่เขย่า30บาทเอา1กระปุกค่ะได้ค่ะเอาชีสกับบาร์บีคิวค่ะได้เลยค่ะ30นะคะบาทฟิลดูนี่ดิอันนี้ก็เป็นไก่ไก่เผ็ดเกาหลีช่ำๆเลยผมไม่เขาตักแบบช้อนนึงบนพูนเพียบอกว่าเต็มที่เลยดู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 เพียบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องหนูร้องแล้วโอ้โหเช็คให้ด้วยนะหนูหาไก่ไม่เจอแล้วเจอแต่ผงโอ้เดี๋ยวให้ดูไม่แค่หนูเห็นพี่เขาตักแบบบึ้มบึ้มนี่อันนี้เป็นไก่ชิ้นท้ายนะคะไอ้ค่ะขอบคุณค่ะมือเราจะไม่เลอะนะคะทุกคนอ่ะโอเคไปกันจ้านี่เป็นร้านขนมไทยนะแม่พ่อแอบเห็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะเหลืองๆเนี่ยไหนสังขยาไม่ใช่อันนี้ขนมอะไรนะครับข้าวเหนียวกอยค่ะข้าวเหนียวกอยอ๋อเฮ้ยอันนี้น่ากินนะแม่ข้าวเหนียวกอยพี่ประเพ็ญทำอ่ะใช่พี่ประเพ็ญทำแม่นี่คือน่าลองเหรอแม่ปกติกินแต่กอยใช่ไหมไม่เคยเห็นแบบนี้ข้าวเหนียวกอยเนี่ยส่วนมากใส่น้ำตาลกับมะพร้าวลองดูลองดูกล่องเท่าไหร่อ่ะคะ25ค่ะอันนี้25เอา25มาลองก็ได้แม่อันนี้กล่องอันนี้คือกล่องละ25บาทนะครับอ่ะได้มาแล้วนะครับ25บาทนะขอบคุณค่ะครับดูซอยนี้นี่ก่อนน้องฟิวเขามีหลายซอยมากเลยนะใช่ซอยยิบย่อยต้องเดินดีๆใช่ครับโอ้ยอันนี้ร้านอะไรอ่ะไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดน้ำปลาน่าทานมากเลยแม่สนใจแม่สนใจให้เราไปแม่ไม่ไปแม่ก็บอกหน่อยเออแม่เจออะไรไก่ทอดไก่ได้ไงคะโอเคได้7,700แม่ได้ค่ะเอา2 ขีดแม่ได้เลยนะคะ3 ขีด 100นะแม่เออน่าเห็นแม่บอกว่าเดี๋ยวกลัวกินไม่หมดไงขีดละ40 บาทสดๆจากเตาเลยนะครับเนี่ยโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหเอาข้าวเหนียวถึงกับร้องขอชีวิตเลยเยอะเนี่ยไอเราก็นึกว่าได้นิดเดียวใช่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยไงล่ะฟิวหนูไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันกินดูดิได้เยอะมากเลยอ่ะใช่ครับอร่อยไหมฮะอร่อยครับอันนี้ลุงบอกอร่อยคอนเฟิร์มเลยนะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับจำไว้นะ3 ขีดแต่มันเยอะมากใช่อย่าไปซื้อร้านอื่นต้องเอาน้อยๆขีดเดียวพอไปเดินมานะเจอสิ่งที่น้องฟิวตามหาแล้วนะครับนั่นก็คืออะโวคาโดปัดอุ้ยรอบนี้เจอไวเนี่ยหรอใช่อะโวคาโดนมสดแก้วนึงค่ะนมสดแก้วนึงค่ะแก้วอะไรครับน้องฟิว40 บาทนะครับนี่เลยอย่าให้แม่สแกนเดี๋ยววันนี้แม่จ่ายเองอ่ะจัดไปนะครับนี่ฝั่งนี้มันเป็นแบบว่าเป็นนมอะโวคาโดด้วยทุกคนอะโวคาโดนมสดช็อกโกแลตอะโวคาโดนมสดชาเขียวแล้วก็แบบน้ำผึ้งไม่เคยทานเลยนะแบบนี้ใช่มันเป็นแบบว่าซีลมาแล้วไงปกติเราจะซื้อแบบปั่นไม่ก็เป็นลูกอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเพื่อสุขภาพหรือเปล่าสุขภาพใช่ไหมใช่ต้องก็อยากกินมากไม่ได้กินนานแล้วหรอใช่นานแล้วนี่คือเมื่อวานไม่นานตั้งแต่ปีก่อนนี่ใช้คำนี้ได้ปีก่อนนี่เพิ่งจะผ่านปีใหม่ไม่กี่วันเองนะใช่ก็ใช้คำปีก่อนได้โอเคจัดไปนี่อร่อยไหมคะคุณลุงอุ้ยอร่อยครับลุงจะกล้าตอบไม่อร่อยได้ไงลุงนี่ปั่นมันหลายแก้วนะหรอโอ้ยน่าจะเป็นหมื่นแก้วแล้วชำนาญลุงบอกว่าทำมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอ่ะฟิวใช่นี่ก็หนุ่มอยู่โอ้ได้แล้วทุกคนอะโวคาโดนมสดน้ำผึ้งเงียบไม่พูดไม่จ่าเป็นไงมั่งนี่แหละไม่ได้กินนานแล้วมันแบบหอมน้ำผึ้งมากเลยอ่ะเออใช่ไม่หวานมากทุกครั้งเราคือไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะใช่ครับผมอันนี้แก้วละ40บาทนะครับร้านคุณลุงนะอะโวคาโดปั่นนะครับอันนี้ร้านนี้นี่เลยนะนี่หอมน้ำผึ้งครับอืมอร่อยอ่ะไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับเนื้อมันแบบเนื้อมันละมุนมากทุกคนฟินอันนี้อะไรเนี่ยข้าวเหนียวหมูปิ้งต้มยำทะเลอยู่นะครับได้ไหมอ่ะแม่เจออะไรข้าวจี่แม่อยากกินข้าวจี่แม่กินข้าวจี่หนูอยากกินไข่ทรงเครื่องโอ้นี่เลยนะข้าวจี่ไข่ไงครับ3 ชิ้น 20แม่เอา3 ชิ้น
เดี๋ยวอยากกินอะไรไข่ข้าวย่างเหรอไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้คืออะไรฮะเครื่องอันนี้ขายไงไม้ละ25 บาทเอาไป1 ไม้เหรอคะน้องฟิวใช่ค่ะ45 บาทบอกเลยนะว่าตอนน้องฟิวไปเข้าค่ายอะไข่อันนี้คือแบบขาดไม่ได้ใช่เหรอใช่คือแบบพอเขาลงจอดใช่ไหมคือซื้อตุนกันมา 3-4 ไม้โอ้โหอร่อยเลยใช่ไปเดี๋ยวได้ดูต่อนะครับไปต่อแต่เจอร้านเคบับไก่นะคะทุกคนคือร้านเคบับเราเจอมาเยอะมากเลยนะตามตลาดแต่เราก็ไม่เคยซื้อกินสักทีนี่คือครั้งแรกเลยเหรอใช่แล้วครั้งแรกจริงๆขอน้องฟิวกล้าพูดเลยว่าครั้งแรกที่เรากินตั้งแต่เราทำตะลุยกินมาใช่ถูกต้องใช่ร้านนี้จะเป็นร้านแรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเอาไซส์ S ค่ะธรรมดาได้ไปแล้วนะคะทุกคนอุ๊ยร้อนนะเนี่ยใช่ร้อนๆจากเตาเลยไปเดี๋ยวเดินดูร้านอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวไปชิมกันนะครับโอเคไปอุ๊ยช็อกโกแลตโอ้โหไม่ได้เห็นแบบนี้นานมากสักหน่อยไหมล่ะลองดูชิ้นละ10 บาทค่ะน้องฟิวทุกคนดูคือเมื่อก่อนอ่ะเจอตามตลาดก็คือต้องร้องแม่หนูอยากกินแม่หนูอยากกินช็อกโกแลตตุ๊กแกน่ากินนะเนี่ยฝั่งนี้เนาะลองเลือกน้องฟิวใช้มือหยิบได้เลยชิ้นละ10 บาทใช่ไหมใช่เห็นแม่บอกแม่อยากกินเอาตัวไหนตาหวานเชียอ่ะโอเค1 ตัวอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นคุกกี้ไป1แครเบต้อง4ตัวพอค่ะโอเคอีกอันนึงเอาเป็นอุ๋งๆมั้ยอุ๊ยแม่เอาอันนี้ดีกว่าเต่าทองเหรอใช่อุ๊ยน่ารักนี่เรียบร้อยอ่ะได้แล้วนะครับ4ชิ้น40บาทนะคะทุกคนโอเคร้านนี้ของก็แบบสีสันน่ารักมากเลยนะฟิวนะใช่เด็กๆชอบน้องฟิวชอบแล้วน้องฟิวยังเป็นเด็กอยู่อ่ะได้ไปเดี๋ยวเดินต่อนะครับไปจ้าน้องฟิวเจออะไรฮะโรตีชาชักมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้เมนูบึ้มบึ้มโอ้เรื่องไม่ถูกเลยอะฟิวอยากกินอันนี้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่อุ้ยทุกคนโรตีอยากกินมากคือตอนไปเข้าค่ายใช่ไหมน้องฟิวก็ซื้อกินแต่มันไม่อร่อยอะใช่อย่ามาดูกันร้านนี้จะเป็นยังไงครับสั่งเลยค่ะน้องฟิวเอาอะไรดีเอาแบบธรรมดาม้วนหรือว่าไม่ม้วนแม่โรตีใส่ไข่ธรรมดาแล้วก็นี่แม่หั่นอย่างนี้เลยได้เนาะเดี๋ยวไปนั่งทานกันนะครับโอเคเอาโรตีธรรมดาแบบหั่น1ค่ะแล้วก็ใส่ไข่แบบหั่น1ค่ะเอางั้นเลยเหมือนเตี้ยมมาเลยโอ้โหเนี่ยก็สั่งแผ่นเดียวแล้วเนี่ยเอาก็2แผ่นเลยกินธรรมดา นี่ความฝันไว้เด็กเลยเนี่ยใช่เหรอเนี่ยขายโรตีอ่ะนะใช่ทำเป็นเล่นนะเนี่ยขายดีมากเลยนะกรอบๆเลยนะดูดินี่ๆๆๆๆๆดูนี่ไม่ขาดด้วยสกิลขั้นเทพเลยอ่ะฟิวโอ้ยไข่ละม้วนอย่างนี้แล้วยังไม่ขาดอ่ะแม่เจ้าดูสุดยอดขาดเฮ้ยโอ้ฝั่งโน้นไหม้หมดแล้วยังควงเพลินไปหน่อยโอ้เอ้ยอ๋อยังอยู่ดีอยู่พี่เขาทำยังไงให้ไม่ขาดดูดิเพราะว่าไม่ธรรมดาไงลูกปกติแบบเขาตีอย่างนี้มุนว่าอย่างนี้ต้องขาดแล้วนะอ่าฮะโน่โรตีที่จริงใจโอ้โหแน่นอนมากเลยฟิวชอบตอนควงใช่ไหมใช่ไม่แล้วไม่ขาดด้วยเคยพลาดมั้งเหรอพี่ไม่ไม่ขอช่วงนี้ไม่พลาดแต่ถ้าเมื่อก่อนแสดงว่ามีพลาดโอ้ฟิวเป็นไงช่วงนี้ไม่พลาดไม่5 โลโอ้โหปกติโยนทิ้งไม่5โลพลาดนะครับนี่ฟิวเดี๋ยวมีโชว์อีกรอบนึงลูกดูโชว์ฝั่งเขาก็โชว์ชาชักนะเดี๋ยวไปดูไปดูฝั่งนี้ก่อนนี่สกิลโอ้ยยังไม่ตกยังไม่ตกอันนี้ไม่ใช่5โลนะไม่ตกแน่นอนโอ้โหไม่ทำเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพลาดก็อยากดูโชว์โอ้โหชานนโรตีชาชักนะคะทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหแม่เป็นไงว้าวมากเลยอ่ะไม่ต้องกินแล้วอร่อยแล้วนี่เลยชานนท์โรตีชาชัดนะครับแน่นอนมากเลยนะฮะแม่อย่าหนูสั่ง10แผ่นได้ไหมหนูอย่าหนูไม่ขอทำอีกเยอะอย่างเงี้ยชอบใจเหรอชอบจริงๆวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะจ้างพี่ไปที่โรงเรียนนะให้พี่เขาไปทำให้แล้วหนูก็รอขายอย่างเดียวใช่
มาแม่เดือนบอกว่าอยากได้อะไรแซ่บๆไปทานนะครับใช่พวกไก่ทอดอ่ะฮะอันนี้ร้านตําถนัดแดกนะครับจวดๆจวดๆฟิวแม่สั่งอะไรนะส้มตําปูแม่เดือนบอกว่าอยากได้ของแซ่บๆสั่งเป็นส้มตําปูปลาใช่มั้ยแม่ใช่อ่ะวางไว้ปึ๊บเดี๋ยวไปจองโต๊ะก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเดินมาได้ไปเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะก่อนเดี๋ยวกลับมารับนะครับเขียนชื่อไว้ป่ะเขียนแล้วเขียนแล้วครับผมตอนนี้นะเราก็มาเจอเป็นร้านขายผลไม้ใช่ไหมฟิวใช่แล้วมีมะม่วงกับอันนี้ฝรั่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยฝรั่งแช่กระเจี๊ยบใช่ไหมคะฝรั่งแช่กระเจี๊ยบใช่นี่ไงเขาจะออกแบบม่วงๆปกติฝรั่งจะสีเขียวใช่ไหมลูกใช่อันนี้มีบวยกับกระเจี๊ยบแล้วก็มีมะม่วงฝั่งนู้นอันนี้ชุดเท่าไหร่นะครับ50 บาทฟิวเอามะม่วงไปแล้วก็อันนั้นอย่างละถุงอันนั้นกับอันนู้นเปรี้ยวหวานค่ะเอาแบบหวานมันกรอบเลยลูกหวานมันกรอบอันนี้กับอันนี้นะใช่อย่างละ1 ถุงนะครับได้มาแล้วใช่ไหมครับฟิวใช่ตอนนี้นะฮะเราก็มาเจอร้านแมลงทอดนะครับนี่ซื้อไว้เป็นรถด่วนนะครับร้านนี้ก็ของขายเยอะนะใช่มีกุ้งมีปูมีเขียดมีอันนี้ปูอะไรเหมือนลูกปูม้าเลยอ่ะสีเหมือนอยู่นะใช่ครับมีเขียดจิ้งหรีดนะครับอยู่ฝั่งน้องเลยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะได้มาแล้วใช่ครับอยากให้แม่กินกับส้มตำได้เหรอเยอะๆเลยกาแฟสแกนก่อนนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นรถด่วนนะครับโอ้ร้อนๆเลยอ้าวไปเดี๋ยวไปดูดิว่าส้มตำแม่เสร็จหรือยังนะครับใช่โอเคไปกันครับผมตอนนี้นะเราก็ซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะก็ได้มามีอะไรบ้างแม่ไก่ทอดส้มตำหนังไก่ขยาวแล้วก็โรตีเคบับไก่แล้วก็ทวนแล้วก็มีข้าวจี่แล้วก็ไข่เนาะไข่ทรงเครื่องแล้วก็ยังอื่นอีกแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะมาใช่ครับมาอย่างนั้นเดี๋ยวทานกันเลยดีกว่านะครับน้องฟิวชิมก่อนเลยนี่เคบับนะคะทุกคนครั้งแรกลุ้นกับฟิวเลยอ่ะพวกไม่เคยกินนะแม่ก็ไม่เคยมันเหมือนแรปเลยทุกคนถึงข้างในเขาจะมีผักใช่ไหมแล้วก็มีไก่นะฟิวอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันกรอบๆไปทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นไก่กรอบหรือว่ามันเป็นขนมปังแล้วข้างในมันจะเน้นเป็นผักทุกคนมันก็มีซอสอะไรเงี้ยอร่อยนะก็เหมือนแรปเลยแป้งข้างนอกอ่ะอร่อยใช่ไหมแม่ผักมันแบบมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้กินยากนะมันอร่อยเป็นไงแม่สอยรักสุขภาพใช่แต่ว่าที่เป็นแป้งแล้วมันไก่ใช่แล้วรสชาติล่ะ12 ปีแล้วเรามีซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือค่ะใช่ซอสรสชาติก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็มีไก่อ่ะทุกคนเนี่ยพ่อได้กลิ่นเครื่องเทศเขาด้วยนะใช่ไอ้ตรงเนื้อไก่ตรงนี้คือเทศไงให้มีออกแบบสีเหลืองๆอ่ะใช่เขาจะแบบหมักมาอะไรงี้อร่อยนะอร่อยนะครับนี่ครั้งแรกของฟิวเลยนะเราก็ไม่เคยกินเลยนะเนี่ยครั้งแรกจริงๆนะเป็นไปได้ไงก็ลุยกินใช่ครับไว้เดี๋ยวมีครั้งหน้าเดี๋ยวพ่อสั่งมาทานบ้างนะครับต่อไปนะครับส้มตำแม่เราใครเยอะจังมีล่าสุดมีสาขาอันนี้ทานกับขนมจีนใช่ไหมแม่ทานกับไก่3ขีดแล้วด้วยไก่3ขีดเยอะมาก25 บาทเป็นไงบ้างเจ้านี้ง่ายฟิวเผ็ดไหมต้องทำมาไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากกำลังดีใช่มันไก่ทอดอ่ะแม่เขาบอกอร่อยนะลุงบอกอ่ะเดี๋ยวต้องทำอร่อยนะมาชิมหน่อยไม่แปลกใจที่ว่าคนซื้อเขาเยอะมากเลยนะอร่อยได้แต่เปรี้ยวเดี๋ยวมาดูไก่กันดีกว่านะครับไก่3ขีดเป็นไงแม่เบอร์ไก่เขาชอบเฮ้ยอร่อยมากเลยนะตับได้เลยเข้ากันเข้ากันเลยใช่ไหมแม่ไม่แห้งนะช่ำๆเลยใช่ไหมนี่เราก็มีซื้อรถด่วนมาให้ด้วยแม่ไม่เดือนถูกใจนะไม่แปลกเลยเมื่อกี้ตำเสร็จเหนื่อยแม่ขอพักแป๊บนึงพี่เขาบอกเดี๋ยวค่อยมาเอานะพักแป๊บนึงว่างั้นนี่ออกมาไก่เขย่าทุกคนเดี๋ยวจะถามว่าอยู่คณะนายกไก่ผมเขย่าเยอะมากใช่ดูนี่ดูหง
เหมือนซื้อผงแถมไก่โอ้ร้อนๆเลยเป็นที่ถนนขาวรอ่ะให้เขาจีเป็นไงครับฟิวอร่อยไหมกรอบมากอร่อยอ่าฮะกินกับข้าวจี่เนี่ยส้มตำเนี่ยเดี๋ยวนะกินกับข้าวจี่มันไปด้วยกันได้เหรอไปได้ผงมันไม่ให้เหรอแม่ผงมันไม่เข้านะเออมาไม่กินเองก็ได้วันจะปัดสิงบุตรข้าวเฉยทุกคนมิติใหม่หนังไก่ใส่ผงนี่เหรอข้าวจี่อร่อยนี่ต้องตามข้าวจี่ตรงนั้นหกเจ็ดปีประมาณนั้นย้ายที่ย้ายคือเมื่อก่อนเนี้ยแล้วแม่โอ้โหตังเยอะมากทุกคนน้องพี่ว่ามันเผ็ดอยู่นะแล้วใส่หนังต้องเอ้ยจะแบบอร่อยไงแล้วต้องใช่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 ราคาก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ไว้ช้อนอะไรปกติเท่าไปต่อไปนะครับวันนี้จะเป็นโรตีนะครับที่เราสั่งมานะครับแม่โรตีเจ้านี้บอกเลยลีลาเด็ดมากแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนลีลาหรือเปล่าต้องลองชิมต้องลองชิมใช้ทันทีเลยมีแอคทีฟอินซิชั่นเพิ่มถึงวิตามินไม่ได้นะคะอร่อยอ่ะแม่กรอบค่ะอันนี้มีไข่ไหมคะใช่วิตามินตัวแบบนี้เย็นแล้วในกรอบเลยเป็นไงครับฟิวอร่อยนะแป้งหนาแบบว่าหนาแล้วมันยังกรอบอ่ะช่วงนี้เชฟฟ้าและเชฟหญิงเจ้านี้คนมาซื้อกันเยอะมากเลยนะใช่แล้วจะเป็นเชฟตัวจริงนั้นเรามาร่วมจับผิดไปพร้อมๆกันครับอันนี้แบบมีไข่นะคะทุกคนเรามีแบบว่านี่มีไข่ด้วยอย่างนี้แล้วก็พี่น้องพี่ไปซื้อมาใหม่กับพ่อจะมีเป็นมะม่วงกับฝรั่งแม่ฝรั่งกระเทียบเออแม่เคยเห็นไหมฝรั่งแช่กระเทียบปกติเราเจอฝรั่งแช่บวยใช่ไหมอ่ะลองชิมดูปกติฝรั่งมันต้องแบบสีแดงแดงแต่นี่แช่กระเทียบไงเขาจะออกสีแบบสีกระเทียบแดงเออเป็นไงแล้วถ้าแตกต่างกันไหมเป็นไงแม่ไม่แตกต่างหรอพ่อหรอแต่รสชาติก็เหมือนกันนะโหรสชาติเป็นไงวิธีกรองมันหวานๆเฉยค่ะเพราะว่ามันไม่อมเปรี้ยวพอโอเคก็คือฝรั่งทั่วไปนี่แหละชอบแต่แค่แช่ให้มันเป็นสีแดงไม่ได้ครับผมก็ยังหวานอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบวยแม่เราไปกินสีนี้น้องไปกินไปแล้ว2ชิ้นอร่อยมากเป็นคอนเซ็ปต์อาหารเช้ากก็วันนี้นะครับมาตะลุยกินที่ตลาดนินจาอมตะนะครับของกินเยอะมากนะบอกเลยนะแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะแม่นะซื้อมาตีเลยซื้อได้จับต้องได้นะครับอาหารก็หลากหลายลองมาเลือกกันดูแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แหละวันนี้เราพามาเดินเล่นนะครับปกติที่นี่นะไม่ได้มีของกินอย่างเดียวนะมีทุกอย่างเลยนะเสื้อผ้าของกินของใช้นะครับถ้าใครอยากดูพวกของใช้ก็ลองย้อนคลิปดูแล้วก็เคยถ่ายไว้ใช่จะเดินอีกโซนนึงฝั่งทางนู้นนะครับแต่ฝั่งริมเนี่ยเขาจะแยกมาเป็นโซนของกินจริงๆของกินเนี่ยยังมีอีกฝั่งนึงด้วยนะฝั่งเสื้อผ้าริมนอนเดียวใช่วันนี้เราไปเดินฝั่งนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราจะไปนะครับผมได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย